วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้พูดมาก็หาว่าไอ้ตั้มอ้างตัวอ่ะถามน้องอ่ะน้องนั่งอ่ะแล้วบอกอ่ะครับผมจริงไหมพี่ตั้มคือไอดอลของเราใช่ครับก็คือจริงๆที่ผมทำสีผมเนี่ยคือผมเห็นพี่ตั้มทำแล้วหน้าตาเขาดีมากผมก็เลยไปทำตามเผื่อจะหน้าตาดีเท่าเขาเน่งลดตัวลงไปเยอะเลยนะลูกอย่าลดตัวไปหาคนคนนี้ได้ไหมพี่ขอร้องเอาจริงนะตอนพี่เห็นเน่งทำแล้วก็ใบเราเราคิดยังไงความคิดเลยนะเหมือนมึงตั้งใจฆ่ากูแล้วมันทำสีเท้ากันมาไงเอาจริงตอนนี้เขาทำได้แล้วเพราะว่าละครเขาเพิ่งจะจบไปมันทำแล้วมันทำไมถูกพรามออกมามันไม่ได้เบ้านี้วะพี่เราดูเบ้าหน้าเราด้วยอ่ะผมหนักจริงตรงไหนที่ว่าผมสู้เน่งไม่ได้เอาให้ตอบจริงๆเหรอเออเอาเรายืนข้างกันเลยไหมยืนข้างกันนี่เราได้อ่ะเริ่มแรกอ๋อตาก็มีเหมือนกันเฮ้ยกะเย็นดิเอาได้เย็นอะไรเย็นปกติอย่างงอเข่าดิเราอ่ะยืดถามว่าไม่เหมือนกันตรงไหนพี่ตอบได้เลยตั้งแต่มายืนเทียบกันทุกทรงแล้วไบก็ทำออกมาหล่อหนิงก็ทำออกมาหล่อแล้วเอายังไงอ่ะเราจะเอายังไงก็ทำย้อมดำไงกลับเหมือนเดิมเล่นเวน้อยใจซะด้วยเออเวน้อยใจไปเลยแต่ละครคุณดีจริงๆจบแล้วกระแสดีมากเออกระแสดีมากเป็นไงบ้างได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์อะไรบ้างไหมรักสุดท้ายยาจอมเวียนก็ไปอ่านก็แบบขอบคุณทุกคนที่แบบติดตามดูละครแล้วก็แบบอินไปกับตัวละครด้วยบางทีอินหนักกว่าเราอีกบางทีก็เข้ามาด่าเราบ้างบางทีเขาทำไมงี่เง่าแบบนี้เหมือนแบบคิดแทนตัวละครอะไรเงี้ยคิดว่าแบบอุ้ยทำไมไม่ฟังเลยทำไมต้องผิดใจกันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบชอบอินฝ่ายเขาชอบขี้งอนไงงอนเมื่อไหร่เอออ่างจูบด้วยนะอุ้ยจูบเก่งมากนะคุณเขินไหมเวลาจูบกับพี่บีอะไม่แววตาพี่ดูอยากเล่นบทผมนะอยากเล่นให้ตายเถอะถ้ามองออกขนาดนี้กูต้องใส่แว่นถ่ายนับครั้งได้ไหมในเรื่องเหรอในเรื่องเยอะไหมอ่ะ4-5 ฉากมั้ง4-5 ฉากก็เยอะนะเหตุบอกว่าก่อนจะจูบมีนัดกันไปแปรงฟันด้วยจุงมือเข้าห้องน้ำเอาก็ต้องแบบเราก็ต้องแบบเคลียร์ใช่เราต้องทำความสะอาดไงเดี๋ยวอีกฝ่ายนึงเขาจะแบบเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวเกิดแบบจูบๆกันอยู่แล้วข้าวเหนียวหมูปิ้งตีขึ้นมาอย่างเงี้ยมันฟิลมันเปลี่ยนไงฟิลมันไม่ได้แต่ทำไมคุณต้องจับมือกันเข้าห้องน้ำและจูงกันไปแปรงฟันพร้อมกันไม่ก็เข้าคนละห้องเข้าคนละห้องแต่ก็เหมือนอาจจะแบบคุยกันแล้วว่าเออพี่ไปฉากต่อไปมันสำคัญนะเหมือนมันไม่ค่อยได้คุยกันมันเหมือนแบบรู้กันว่าแบบเอ้ยจะเข้าฉากนี้แล้วอ่ะเราแยกย้ายกันไปแล้วเป็นไงพอเข้าฉากจูบปั๊บเนี่ยแรกๆเนี่ยเราตื่นเต้นไหมนี่คือพี่บีน้ำทิพย์นะเว้ยก็ตื่นเต้นเก่งด้วยเหมือนเราดูพี่บีมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเนาะเราก็เห็นพี่บีแบบเล่นละครอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้ววันนึงเรามาได้เล่นอะแค่ได้เล่นด้วยกันเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเรามาอยู่จุดนี้ได้ไงวะอะไรเงี้ยแต่เห็นบอกว่าคุณมีทำกันบ้านด้วยในเรื่องของจะเข้าเลิฟซีนก็ทำกันบ้านกับใครจูบกับใครฮะไม่เราดูไงเราต้องหาเรฟเฟรนซ์ดูอ๋อแล้วเวลาพี่เข้าเลิฟซีนพี่ทำกันบ้านกับใครพี่ไม่เคยเข้าเลิฟซีนเลยพี่เล่นละครมาพี่ไม่เคยมีจูบกับใครหอมแก้มยังไม่มีเลยเพราะเขารู้ไงเขาให้แค่นั้นแหละไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องมันจบเรากลับเขารู้เพราะว่าเราคัดไม่เป็นไงตัดจบไม่เป็นเนี่ยต้องจากตัดจบมึงตัดอนาคตด้วยนะแทนที่ได้มีได้อะไรครับ